้มาแกะพัสดุกันอีกแล้วนะคะเป็น EP 5แล้วนะคะนาตี้จะพยายามนะคะมาสักประมาณสัก5กล่องจะมาแกะให้ดูทีหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าเก็บไว้จนเป็น10กล่อง20กล่อง30กล่องแล้วมันเยอะไปนะคะแล้วก็มันต้องใช้เวลาในการตัดต่อค่อนข้างนานนะคะวันนี้เลยจะมาครบ5กล่องแล้วนะคะเราจะมาแกะดูว่ามีอะไรในกล่องบ้างตรงนี้นะคะไปดูกันเลยกล่องแรกนะคะมาเริ่มที่ตัวนี้นะคะจาก1028นะคะยังไม่ได้แกะเลยนะจ๊ะเดี๋ยวแกะพร้อมๆกันเนาะว่าข้างในเป็นอะไรนะคะก็ครั้งนี้ก็มีทั้งที่ทางแบรนด์ส่งมาแล้วก็มีที่นัตตี้ซื้อเองด้วยนะคะอันนี้เป็นมาร์กล่องหนมาร์กล่องหนเหรอมันเป็นยังไงอ่ะมีมาอยู่2กล่องด้วยกันนะคะน่าลองอ่ะ activating moisture v activate เอ้ย028มีอยู่2สูตรด้วยกันนะคะเอาไว้แล้วเดี๋ยวใช้แล้วยังไงเดี๋ยวจะมาบอกนะคะว่ามันล่องหนยังไงอ่ะเป็นผลิตภัณฑ์พอกแล้วก็บำรุงผิวหน้านะคะเดี๋ยวลองดูนะจ๊ะทีนี้นอกนั้นก็จะเป็นสิ่งที่นาตี้เสียตังค์ซื้อเองนะคะมาดูว่านาตี้ช้อปปิ้งอะไรมาบ้างนะคะดูตัวนี้จะเป็น B Sport นะคะก็คือว่าจะเป็นหูฟังสำหรับคนที่ชอบเล่นกีฬานะคะต่างๆเพราะว่าเวลาที่นาตี้ไปฟิตเนสนะคะไปวิ่งบนลู่วิ่งเนี่ยแล้วนาตี้ชอบฟังเพลงไปด้วยคือนาตี้ชอบเอาโทรศัพท์วางไว้แล้วก็ฟังเพลงดู MV ไปด้วยอย่างเงี้ยแล้วบางทีนาตี้ก็ทำโทรศัพท์ตกลู่วิ่งนะคะคือหลายรอบมากๆเลยเพราะว่าหูฟังมันพันไปพันมาหมดนะคะพี่ก็เลยไปเจอตัวนี้โดยบังเอิญที่ใน Facebook ในเพจนะคะเป็นหูฟังที่ไร้สายแล้วก็เป็นบลูทูธด้วยสวยมากเลยสั่งมาในราคา 1,390 บาทนะคะแล้วก็มันกันน้ำได้และก็ชาร์จถ่านได้ด้วยสวยมากเลยอ่ะนาตี้สั่งสีแดงมานะคะเป็นแบบนี้ข้างในเขาก็จะมีเป็นอะไหล่นะคะเป็นตัวนี้ตัวยางสำหรับใส่นะคะแล้วก็จะมีตัวที่ใส่หูไว้สำหรับให้เราเปลี่ยนด้วยแล้วก็มีสายชาร์จนะคะสีดำๆแล้วก็มีตัวนี้ถุงสำหรับใส่หูฟังนั่นเองนะคะตัวนี้เขาบอกว่าฟังได้5ชั่วโมงนะมันใส่ยังไงเอ่ยใส่เข้าไปแบบนี้นะคะนี่แล้วก็ตัวนี้จะอยู่ข้างหลังนะใครอยากรู้ที่ซื้อเดี๋ยววาร์ปให้อีกทีนึงนะจ๊ะนี่จะเป็นแบบนี้อู้ตอนนี้ฟังเข้าไปคือไม่ได้ยินเสียงอะไรแล้วนะข้างหลังก็จะเป็นสายมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวลองไปใส่เล่นดูนะคะต่อไปนะจ๊ะมาดูเป็นตัวตัวไหนดีเอาเป็นตัวนี้ก่อนแล้วกันเป็นห่อเล็กๆนี้ถ้าแกะมาแล้วด้วยจาก You Shopping นะคะนาตี้ก็ซื้อมาพอดีไปเจอใน IG นะคะมันจะเป็นร้านที่เขาขายพวกเครื่องประดับต่างๆแหวนแล้วก็รวมไปถึงจิวจมูกอะที่ฝรั่งเขาใส่กันอะเนี่ยจิวจมูกที่เป็นห่วงแบบนี้อ่ะนาตี้เลยสั่งมา2ตัวก่อนนะคะเดี๋ยวลองใส่ดูสั่งมา2ตัวคือสีทองแล้วก็สีเงินนะคะถามว่ากล้าใส่ไปข้างนอกไหมก็ไม่กล้าหรอกเอาไว้ใส่แบบว่าเวลาทำ how to อะไรอย่างงี้นะคะเดี๋ยวลองใส่สีเงินดูวิธีใส่นะคะก็ใส่ลงไปที่จมูกเอ้ยเป็นแบบนี้ นี่มันจะเป็นสไตล์แบบลักษณะแบบนี้นาตี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเรียกว่าสไตล์อะไรนะคะใส่แบบนี้แล้วก็ทาปากแบบสีเข้มๆสีดำนะคะใครชอบสไตล์แบบนี้ก็ไปลองหามาซื้อใส่ก็ที่เหลือก็จะเป็นแหวนหมดเลยแหวนนะคะทั้ง3อย่างที่ซื้อมาเดี๋ยวลองใส่สีดำดูนะคะคือมันจะเป็นแหวนที่แบบ3วงมันจะเป็น3วงแบบนี้นะคะเวลาเราใส่นะก็ใส่ตัวนี้ใส่ที่นิ้วกลางนะคะใส่ตัวนี้ที่นิ้วชี้มันก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่ตรงนี้ที่นิ้วนางมันก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะเดี๋ยวลองใส่สีทองดูนะคะก็จะมีสีทองตัวนี้ก็มี3วงเหมือนกันนะคะใส่ตรงนี้ใส่นิ้วนางก็จะเป็นประมาณนี้จำไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่อ่ะ180-190นี่แหละต่อไปมาดูที่กล่องนี้นะคะกล่องเล็กๆนี้นะคะจาก Sugar 90S นะคะสั่งมาจากที่ IG นะคะก็เป็นร้านที่สั่ง Sugar บ่อยที่สุดนะคะก็จะเป็นตัว Sugar เป็นสร้อยนั่นเองเดี๋ยวลองใส่ตัวนึงเนาะลองใส่ตัวนึงให้ดูก่อนนะคะตัวนี้ก็ได้นะพี่ตัวนี้จะเป็นสร้อยที่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะ
ลองใส่ให้ดูนะมันไม่เห็นนะมันไม่เห็นด้วยเสื้อนัตตี้สีดำด้วยอ่ะก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะคะสำหรับตัวนี้ก็มาดูตัวต่อไปนะคะนี่ก็จะเป็นช็อกเกอร์ต่างๆนานานะคะมีอยู่กี่เส้นเอ่ยมีอยู่2เส้นด้วยกันวันนี้ก่อนนะคะตัวนี้รู้สึกว่าเขาจะแถมนัตตี้มาให้นะคะเพราะว่านัตตี้ซื้อหลายรอบแล้วนะคะใส่เข้าไปก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่เป็นจี้รูปดาวนะคะแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นแบบนี้เป็นจี้รูปดาวเหมือนกันนะคะนี่ก็จะเป็นพวงสวยงามเชียวถ้าใส่เสื้อไม่มีคอถึงจะเห็นชัดเจนนะคะดูอีกอันนึงนะคะอันนี้สวยมากเลยเป็นดอกไม้นะคะนี่ตัวนี้จะเป็นดอกไม้ตัวนี้สวยมากใส่เข้าไปก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวไว้หาโอกาสใส่ให้ดูอีกทีนึงนะจ๊ะอันนี้เป็นชื่อร้านเขาที่ IG นะคะกล่องสุดท้ายนะคะคือกล่องนี้นัตตี้ก็เสียตังค์ซื้อมาเหมือนกันนะคะเป็นเสื้อผ้าทั้งหมดเลยนะคะนัตตี้ชอบช็อปเสื้อผ้าที่ราคาไม่แพงนะคะเดี๋ยวดูทีละตัวนะคะว่าได้อะไรมาบ้างตัวแรกจะเป็นลายสก็อตนะคะจะเป็นลายสก็อตเป็นเดรสลายสก็อตนะคะแล้วก็เป็นกระโปรงด้านหลังก็จะมีเว้าหลังนิดนึงแล้วก็ผูกเป็นโบข้างบนได้ด้วยเอาไว้ใส่ให้ดูนะจ๊ะดูตัวต่อไปขออนุญาตยืนนะคะตัวนี้เป็นแบบนี้ค่ะแต่รู้สึกว่ามันจะตัวใหญ่นะเนี่ยเดี๋ยวต้องลองใส่ดูก่อนนะคะเป็นสับปะรดแล้วก็เป็นเรสสั้นๆข้างบนก็เป็นแขนกดแบบนี้นะคะเฮ้ยก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นกางเกงนะคะต่อไปตัวสุดท้ายเลยตัวนี้รู้สึกว่าจะมี2ชิ้นนะคะมี2ชิ้นเป็นเสื้อแล้วก็กางเกงนะคะเสื้อจะเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นกางเกงแบบนี้นะคะใส่คู่กันหมดแล้วเรียบร้อยนะคะหวังว่าจะสนุกเพลิดเพลินไปกับการแกะพัสดุใน EP นี้ EP 5แล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะยังไงก็ติดตามการแกะพัสดุได้แบบนี้เรื่อยๆนะคะทางช่อง YouTube ช่องนี้เลยนะคะนัตตี้113 11อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะจ๊ะด้านล่างเลยแล้วก็สามารถไปพูดคุยกันได้เลยนะคะที่แฟนเพจ Nutty Ploy แล้วก็ IG Nutty 11ด้วยนะคะเราจะได้พบเจอกันแน่นอนกับ2ช่องทางนี้นะคะเจอกันได้ในคลิปหน้าวันนี้ต้องไปแล้วนะคะขอตัวไปเก็บของพวกนี้เข้าที่ก่อนแล้วกันนะคะไปแล้วนะสวัสดีค่ะ